กี้ที่ว่ามีเชนอะไรคะคุณต้องมีเหรอคะหรือว่าน้ำขิง คนที่ไม่ต้องเลี้ยงก็ไม่ต้องเลี้ยงเลยค่ะคนที่ลูกแสดงในคาบเรียนนั้นเมื่อวันศุกร์นั้นที่ลูกแสดงในคาบของหนูเมื่อวันศุกร์ยังเลยค่ะคุณครูเช็คให้แล้วคนที่แสดงในคาบแล้วก็ไม่ต้องแล้วเลยคนที่ส่งมาคือคนที่เขายังไม่ได้แสดงวันนั้นค่ะเขาก็เลยส่งมาให้ในไลน์โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวหนูส่งเป็นคลิปเล่นโรลเบทไปให้ในไลน์ครูแดงนะคะคนที่แสดงแล้วก็ไม่ต้องแล้วเลยอยากเห็นเลยอยากเห็นเขาพูดแล้วหนูก็ตกใจมาดูคลิปตัวเองก็จะว่าทำไมท่าเล่นถึงได้แปลกขนาดนี้เออน้ำหญิงแสดงในคาบแล้ววันนั้นน้ำหญิงต้องส่งไหมคะไม่ค่ะครูไม่ต้องแล้วเลยที่นักรบก็ส่งมาเพราะว่าในชั่วโมงเขาไม่ได้ยาที่สุดไปให้นะคะครูแดงเพื่อนพูดแล้วก็หนูตกใจว่าข้างนักรบอ่ะนักรบอยู่ไหมของนักรบตลกของนักรบเป็นครูแดงนั่งดูแล้วก็นั่งยิ้มคนเดียวแล้วก็ตลกกำคนเดียว น่ารักมากเรื่องรถเบสของหนูแปลกมากเลยค่ะตอนกลับมาดูนะคะก็ตอนนั้นเรายังไม่คล่องนะเปล่าก็พอเล่นได้ที่ถ่ายเป็นบูลไม่เป็นคิดเมื่อวานนะไม่ถ่ายนี่ไงเป็นเงินเออรถไอติมมารถไอติมมาคิดไอติมคนคุณแดงค่ะหนูกำลังส่งไปให้นะคะแต่ว่ามัน1นาที26วิต้นน้ำเองได้ใบแดงแล้วต้นน้ำได้ใบแดงแล้วนี่นะคะเมื่อวันศุกร์นะคะเราเรียนบูรณาการวันเด็กใช่ไหมคะวันนั้นคุณครูให้ลูกร้องเพลงเด็กดีเด็กเอ๋ยเด็กดีใช่ไหมคะแล้วก็ให้ต้องมี 5,000 ล้านอย่างก็ให้ต้องกำกวนวันเด็กใช่ไหมแล้วก็ให้แสดงความสามารถพิเศษบางคนก็แสดงแล้วบางคนก็ยังไม่แสดงความสามารถแสดงก็บางคนที่ส่งไปในของคูปองนั้นบางคนคูปองก็บางคนก็ตลกเหมือนกันนะคะโชว์เด็กปล่อยของครับคือบางคนนะคะไปดูแล้วในเว็บของคูปองบางคนนะวันนี้มาดูเรื่องต่อไปต่อเลยนะเอาไหนก่อนจะขึ้นเรื่องไหนร้องเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีให้ฟังอีกสักรอบสิเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีอย่างปิดอย่างด้วยเอาใหม่พร้อมกันคุณครูนะก่อน1 2 3เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ปิดอย่างด้วยกันเด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ปิดอย่างด้วยกันสามจิตต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญบางวันไม่เกียรติเกียรติค่ะแต่ก็อย่าโอมประหยัดเก้าต้องสื่อสารตลอดการนักเรียนนักกีฬาให้บอกกับการสมัยชาติพัฒนาติดตามต้นต้นให้เป็นประโยชน์คุณคุณโทษคุณรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กตาชาติใจเจริญจะเลื่อนแล้วจบแล้วนะคะฮะหนูเพิ่งเข้าไปในคอมตอนจบแล้วนะคะอย่าลืมนะหน้าที่เด็กดีนะไม่ใช่จำวันเด็กวันเดียวจำทุกวันจำทุกวันนะคะอะไรที่จำได้จำทุกวันโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเอานี่เราเรียนไปกี่ประโยคแล้วคะประโยคอะไรมีประโยคประโยคเล่าแล้วก็ประโยคปฏิเสธค่ะปฏิเสธค่ะประโยคต่อไปนะคะประโยคบอกเล่ากับประโยคปฏิเสธครับคุณแดงคะหนูส่งคลิปเล่นโรลเบทไปให้ไลน์แล้วนะคะประโยคคำถามประโยคคำถามเขาเรียกเครื่องหมายอะไรอย่างนี้เขาชื่อมาร์คค่ะชื่อมาร์คค่ะเครื่องหมายคำถามใช่ไหมชื่อมาร์คยาภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไรชื่อมาร์คค่ะไม่รู้สวยเหมือนใครคนนี้น่ารักจังอีกข้อสี่เลยนะคะวันนี้ประโยคที่เราเรียนไปแล้วบอกเล่าปฏิเสธนะคะวันนี้อยู่ที่อันที่3ประโยคคำถามก็ประโยคคำถามประโยคคำถามใครทำอะไรทำไมที่เหลืออะไรหรือไม่เพราะอะไรในประโยค
ตอบจะมีคำว่าเกี่ยวกับคำถามหรือที่ถามเพื่อต้องการคำตอบจะมีคำว่าใครอะไรทำไมที่ไหนเมื่อไรอย่างไรหรือไม่เพราะเหตุใดในประโยคนั่งนอนเสียไม่ข้ามเลยเราถามเพื่อนอะไรสักอย่างเราต้องการคำตอบจากเพื่อนไหมต้องการค่ะครับเพราะว่าเหมือนเพื่อนบอกถามว่าใครถามอันนี้ก็โอเคนะถ้าเราถามเพื่อนเราก็ต้องการคำตอบใช่ไหมมีไหมอะไรอื่นเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่จบมีไหมอะคะมีนะคะเหมือนเพื่อนเมื่อก็มีนะคะแบบบางทีเพื่อนแบบบางทีเพื่อนแปลว่าน่าจะบางทีเราถามเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ตอบเพื่อนก็เฉยจะไม่รออารมณ์เสียหรือว่าเพื่อนบางคนแบบถามแล้วเขาก็มาถามกลับอะค่ะคนถามแล้วก็ถามกลับบางคนถามนิดเดียวตอบเยอะแยะก็มีใช่ไหมใช่ไหมคะคนถามกลับตอบกลับบางคนถามนิดนึงถามนิดนึงตอบเยอะบางคนถามเยอะตอบนิดแล้วแต่บางคนก็ตอบไม่ตอบนะคะค่ะเอ้ยต้องถามหลายครั้งใช่ไหมค่ะเสร็จแล้วเช่นในข่าวผมเห็นเขาแบบขอน้ำมันดีเซลเต็มถังครับพนักงานเติมบอกว่าเต็มถังแล้วเติมทำไมครับอ๋อเต็มถังงั้นก็เรียกกวนไหมกวินใช่ครับไปกวนอ่ะคนถามพนักงานกระโดดไล่ออกสิคะพนักงานครับพนักงานโดนไล่ออกพนักงานว่าถามว่าจะเอาดีเซลหรือว่าเอาอะไรได้เราบอกไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเอาอะไรครับเต็มจังเหรอเต็มจังนี่ได้เต็มจังได้สีเยอะๆเอาเขาบอกว่านะคะประโยคคำถามซึ่งคำเหล่านี้เป็นคำที่แสดงคำถามซึ่งจะอยู่ต้นประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้บางทีก็อยู่ต้นประโยคบางทีก็อยู่ท้ายประโยคนะคะนี่คืออะไรนี่คืออะไรมาดูตัวอย่างเลยเธอเป็นอะไรกับใครเธอเป็นอะไรกับฉันใครอยากซื้อสร้อยหรือไม่สร้างตัวนี้เป็นของใครนายเป็นตุ๊ดหรือไม่อดีสังเกตคำที่ครูขีดเส้นได้ด้วยนะไปกับใครใครจะซื้อส้มบ้างสิงโตตัวนี้เป็นของใครเธอเป็นใครไหมใครอยู่ข้างหลังใครเหรอใครอยู่ข้างหลังใครจะซื้อส้มบ้างอันนี้ใครมาอยู่ข้างหน้าไหมคะแล้วแต่เวลาวางอยู่หน้าประโยคหรือท้ายประโยคก็ได้นะคะสิงโตตัวนี้เป็นของใครอันนี้อยู่ด้านหลังไหมคะเรียนสังเกตด้วยนะคำที่คุณครูสีเส้นใต้อันนี้คำถามที่ขึ้นต้นว่าใครนะคะอาจจะใครอยู่ด้านหน้าหรือใครอยู่ด้านหลังนะคะเอาไหนลองแต่งนอกเหนือจากนี้ซิรับอะไรดีคะลูกค้าคุณรับอะไรดีคะไม่เห็นมีคำว่าใครดีดูคำถามขึ้นมากับใครเธอไปกับใครคนมากับใครเธอเป็นใครเธอเป็นอะไรเป็นอะไรเหรอเป็นอะไรนะไม่มีคำว่าเพื่อนเธอเป็นใครเพื่อนเธอเป็นใครอ่ะได้แม่เธอเป็นใครนัตตุคือของใครช่วยครูครับนัตตุคนมากับใครมัตตุคือใครครับครูอะไรนะมัตตุมัตตุคือใครมัตตุคือใครเหรอแม่เธอเป็นใครใครเป็นครับแม่เธอเป็นใครใครแม่เธอเป็นใครเอมี่อ่ะเธอกินอะไรเธอกินอะไรไม่มีคำว่าใครดิคนมากับใครตอนนี้ประโยคคำถามเอาที่ใครนะคะไอ้มีคำว่าใครกินอะไรใครกินอะไรโอเคเธอคือใครค่ะเธอคือใครหนังสือเล่มนี้เป็นของใครครับหนังสือเล่มนี้เป็นของใครร้านสีเหรอแมวตัวนี้เป็นของใครครับตัวนี้เป็นของใครเที่ยวเที่ยวกับใครได้เอาทีนี้มาดูคำต่อไปนะนอกจากคำว่าใครแล้วคำว่าอะไรอีกนะที่เป็นอยู่ในประโยคอะไรว่าอะไรแล้วก็อย่างไรที่ไหนใครอะไรนะคะอะไรใครอะไรในอะไรอายุอะไรที่ไม่มีในร่างกายน้องใส่อะไรในกล่องอะไรที่คุณชอบมากที่สุดอาหารของไก่คืออะไรเด็กสังเกตก็ว่าอะไรนะอันนี้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนคะเป็นอะไรอยู่อะไรหน้าอยู่สุดเป็นอะไรหรอทีนี้ดังนี้ลองคิดดูนะคะลองคิดตั้งประโยคคำถามโดยมีคำว่าอะไรอวัยวะอะไรที่ไม่มีในร่างกายคุณอะไรนะเบลอวัยวะอะไรที่ไม่มีในร่างกายคุณอวัยวะอะไรที่ไม่มีในร่างกายคุณคุณเคยกินขนมอะไรบ้าง
ุณเคยกินขนมอะไรบ้างเราเข้าใจคำถามของเบลนะมันลึกมากเป็นอะไรคือคำถามของเบลต่อไปเลยอย่างคุณเองอยากรู้คำตอบจังที่การขนมออกมาจากในทิกตอกผมขอพลาดนะครับคำตอบอะไรอย่างของน้องเบลถ้าเราจะตอบเพื่อนถามแล้วถ้าเราตอบมันมีอยู่สองคำตอบซึ่งผมไม่ตอบคาซูจิค่ะคาซูจิเหมือนกันค่ะตอบอะไรอย่างของน้องเบลเอาคุณถามตอบว่าอะไรอย่างคุณถามมันแบบว่าโทรศัพท์เหรอคะโทรศัพท์นั่นก็ตอบเดี๋ยวน้องถามว่าอวัยวะใช่หรือเมื่อกี้หางเหรอเอ็นหางใช่ไม่ได้ถามว่าอวัยวะหางก็ได้ค่ะหางปีกหางปีกปีกเราไม่มีปีกหรือครีบได้ไหมปีกปลอมทั้งนั้นแหละครีบก็ได้ค่ะแต่ว่าครีบก็ได้เพราะว่าไม่มีในคนมันอยู่ในปลาใช่ไหมเอาขออีกเซลขอตัวอย่างอีกแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะตรงแบบอะไรนะหนวดอะงวช้างเหรอคะงวงหรือก็งางาเองงาเขาเรียกงางาดูไว้ดูไว้ได้ไหมเอาอะไรไว้ด้านหลังดูบ้างสิเอาอะไรไว้ด้านหลังตัวอย่างของไก่คืออะไรอาหารของหมูคืออะไรอาหารของหมูคืออะไรอ๋อทำหมูอันตาตาอะไรเดียวเหรอจะไก่เป็นหมูแล้วนี่ของน้องนี่จิตใช่ไหมใช่ครับกล้วยน้ำว้าวันนี้ใครกินหมูเยอะอีกบ้างอันนี้วันนี้หมูเยอะมันอ๋อหมูเป็นที่ผมกินกูก็ไม่กินหมูแล้วหมูเป็นใช่ค่ะเมื่อเช้ากินข้าวเหนียวหมูปิ้งค่ะยังหมูเป็นไก่ได้แล้วว่าหมูเป็นตอนนั้นหนูรู้ว่าจะไม่ทันหนูรีบเอาหนูปังยัดเข้าปากเลยอ้าวเมื่อกี้ใครนะจะไม่ค้าใครอะไรต่อไปใครอะไรต่อไปเมื่อไรเมื่อไรที่ไหนอย่างไรอ้าวที่ไหนก่อนที่ไหนก่อนอ้าวที่ไหนเมื่อกี้ใครแล้วอะไรแล้วต่อไปที่ไหนเด็กๆไปตัดเด็กประชาชนศึกษาที่ไหนที่ไหนที่คุณอยากไปกับฉันเมื่อวานพี่ไปที่ไหนกับคุณพ่อเมื่อวานพี่ไปที่ไหนกับคุณพ่ออันนี้ที่ไหนอยู่ข้างด้านหลังไปที่ไหนอยู่ด้านหน้าที่ไหนอยู่ตรงกลางส่วนกลางของประโยคส่วนท้ายส่วนหน้าส่วนกลางนะคะเอาลองคิดสิบ้านของเธออยู่ที่ไหนอะค่ะบ้านของเธออยู่ที่ไหนโอเคของน้องเบลที่นี่คือที่ไหนของโซดาอยู่ที่ไหนอะไรนะน้องน้ำขิงไม่ก็ได้ยินเบาๆอยู่บ้านของสุดาอยู่ที่ไหนบ้านของสุดาอยู่ที่ไหนเอาท้ายประโยคได้เนี่ยแต่ไปมาอยู่ด้านหน้าบ้างมาอยู่ด้านหน้าบ้างที่ไหนมีผีที่ไหนมีผีโอเคได้ที่ไหนคือสวนสัตว์ที่ไหนคือสวนสัตว์ที่ไหนเอาอย่างนู้นได้แต่ผีนะที่ไหนที่เธออยากไปเที่ยวว่าได้ไหมที่ไหนที่ค่ะที่ไหนคือบ้านของเธอค่ะที่ไหนคือบ้านของเธออ้าวจะไปอยู่ตรงกลางบ้างอยู่ตรงกลางที่เที่ยวที่เที่ยวที่ไหนที่เที่ยวที่ไหนมันอยู่ข้างหลังที่คือที่ไหนเธออยากไปคือที่ไหนค่ะที่ที่เธออยากไปคือที่ไหนอยู่ด้านหลังเช่นกันนึกว่าเจอปัญญาแล้วไหนลองอยู่ไอ้อยู่ตรงกลางบ้างสิที่นี่คือที่ไหนแม่คือที่ไหนเหรอที่นี่คือที่ไหนที่ไหนอยู่หลังอยู่หลังอีกอยากให้อยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางทำไงดีนะหยุดจนบรรยายแล้วไม่จะยังลบลองคิดดูว่านี่ตัวอย่างก็บอกว่าเมื่อวานพี่ไปที่ไหนกับคุณพ่อวันเสาร์นี้ก็ได้เอาวันเสาร์นี้หรือพรุ่งนี้วันเสาร์นี้เธอไปเที่ยวไหนมาไม่ได้สิวันเสาร์นี้ตุ๊กวันเสาร์นี้ที่ไหนมาวันเสาร์นี้เธอไปเที่ยวที่ไหนมาค่ะมาวันเสาร์นี้เธอไปเที่ยวที่ไหนมาเมื่อวานเธอไปที่ไหนมาคุณพ่อไปที่ไหนกับคุณแม่คุณพ่อไปเที่ยวไหนกับคุณแม่ใช่ไหมคุณพ่อไปเที่ยวที่ไหนกับคุณแม่แล้วคุณพ่อก็ทิ้งดูไว้อยู่ที่บ้านใช่ไหมคะอยู
ู่คนเดียวไม่หรอกก็ไม่เป็นไรคุณแม่ก็พาลูกอยู่คนเดียวกับน้องได้อีกไหมได้อีกไหมคะไม่หรอกได้ค่ะบอกมาเลยน้ำขิงแสดงไปที่ไหนกับแฟนเองเหรอไปที่ไหนกับแฟนเหรออ๋อเพลงไว้ที่ไหนกับเฟนครูค่ะหนูได้แล้วครูกลับไม่รู้ใช่ไหมอ่ะไม่ยินไม่ยับกระต่ายอยู่ที่ไหนในสวนสัตว์กระต่ายอยู่ที่ไหนของสวนสัตว์ว่าอยู่กระต่ายอยู่ที่ไหนของสวนสัตว์ครูคือใครครับเสืออยู่ที่ไหนของสงขามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างสงขาอะไรนะคุณเดนิสกวินได้ครับกวินได้ครับเขาน่าจะบอกว่าสงขามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างอะค่ะสงขามีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างจริงครับกวินได้ไม่ถึงไม่ถึงเพื่อนนะคะเพื่อนตอบกวินตอบก็เมื่อไหร่ฉันจะได้เล่นเกมครับเมื่อไหร่ฉันจะได้เล่นเกมที่เหลือที่ไหนนะของหนูต้องรอเรียนจบเลยค่ะแม่บอกว่าคำถามของกวินถูกแล้วไม่เป็นไรพักเล่นไม่ได้นะเขียนให้เสร็จถึงจะเล่นได้แต่ตอนนี้คุณครูต้องการเขาว่าที่ไหนชีวิตแน่ครูแดงพาหนูต่อได้ค่ะน้ำขิงอะไรคะครูแดงไปที่ไหนกับเฟนครูแดงไปที่ไหนกับเฟนเอาต่อไปไหนดีอ่ะไปร้านชาบูค่ะไปปิกนิกไปนครศรีราชกาค่ะไปร้านชาบูค่ะไปปิกนิกโอเคค่ะน้ำหนักขึ้นเลยไปปิกนิกค่ะครูวีกันเมื่อวานหนูใส่กางเกงผ้าไปเลยหนูคนพบว่าเกงหลวงค่ะใครใครแล้วนะคะอะไรแล้วที่ไหนแล้วต่อไปที่สี่ทำไมทำไมนะคะจะตกฉันทำไมโอ้โหมีนี่ด้วยทำไมนักเรียนฉันต้องนอนร้ายทำไมต้องใส่หน้ากากอนามัยโควิดทำไมพ่อซ่อมหลังคาบ้านทำไมครูครับได้ครับได้ครับเอาจุดจิตได้เอาจุดจิตได้นิสสาได้ค่ะน้ำขิงได้ค่ะทำไมฉันต้องมาโรงเรียนเพราะยังไงกระเด็นโรงเรียนเอาตอบเร็วตอบเพื่อนตอบหน่อยเร็วนันนิสาค่ะเพราะเรียนหนังสือไงนันนิสาค่ะมาตอบคำถามสุจิตก่อนสุจิตว่าทำไมต้องมาโรงเรียนก็เพราะว่าจะมาหาความรู้ค่ะจะมาหาความรู้ถ้าไม่มีความรู้ก็จะโง่ค่ะบอกว่าคำถามต้องการคำตอบใช่ไหมเอาต่อไปคนต่อไปได้เลยค่ะยันนิสาค่ะยานิสาเดี๋ยวเพื่อนเตรียมตัวตอบยานิสาด้วยนะเธอตบฉันทำไมเธอตบฉันทำไมนัชชาได้ค่ะเธอฉันบัดใส่เธอไงผู้ขาน้ำขิงได้ค่ะเอาต่อไปน้องแม่ละน้ำจางกดมึงน้ำจางกดแล้วจำด้วยน้องน้ำขิงทำไมกระต่ายชอบนอนบนพื้นเย็นทำไมกระต่ายชอบคนในเพราะกระต่ายมีขนเยอะครับถูกไหมมาแค่ชอบอากาศเย็นก็ตอบไม่เหมือนกันเพราะเราไม่ใช่กระต่ายไม่เย็นเลยหรือไม่มีขนเยอะแล้วมันร้อนทำไมใครตอบนะว่ากระต่ายมีขนเยอะแล้วมันร้อนใครนะเราเองนี่ตอบถูกครูอ๋อจมูกตอบถูกจมูกเรียกกระต่ายอยู่ไม่ค่ะบอกว่านีนค่ะครูผมตอบผิดครับครูผมไม่เลี้ยงกระต่ายเดี๋ยวนี้เนาะผมเลี้ยงสุนัขอย่างว่าเกี่ยวเลี้ยงได้ก็คือปลาค่ะกระต่ายมันชอบอยู่พื้นดินใช่ค่ะครูเพราะว่ามันจะนอนแบบแผ่แบบโอ้โหสบายชอบน้องแมวแต่ว่าหนูเป็นภูมิแพ้ถ้าหนูเจอแมวหนูก็จะให้เชื่อไม่หยุดอ๋อกูแดงได้ความรู้แล้วกูแดงไม่รู้ว่ากระต่ายมันชอบอยู่ที่เย็นๆเพราะว่าในดินมันก็ชื้นมันก็เลยชอบไงครูมันเย็นสบายมันชอบนอนมันชอบนอนต้องฟ้าแม่นเหมือนหมาหนูเลยค่ะชอบนอนที่เย็นๆเราเลี้ยงหมาเราเลี้ยงหมาเคยนอนหงายจนแม่หนูนึกว่ามันตายนอนหงายหงายสบายแบบนอนลักษณะคล้ายกับคุณสิแล้วแม่หนูก็คิดว่ามันตายแล้วเราเคยไปบ้านญาตินะคะแล้วบ้านญาติหนูเลี้ยงกระต่ายแล้วญาติก็บอกว่าอย่าเดินแบบแบบเรือแรงมากไม่งั้นแบบเดี๋ยวกระต่ายมันจะแบบตกใจตายกูเดงไม่รู้แล้วเพราะว่ากูเดงไม่เป็นเดินที่หนึ่งกระต่ายตัวสั่นเลยค่ะหนูเคยเลี้ยงไม่ได้หนึ่งวันตายเลยคือกูขอผมเลี้ยงกระต่ายมาแล้ว
ก็เออย่างกี่เลยเอาซักกระต่ายมาให้กินใครจะตามอีกใครจะตามทำไมอีกครับมองไปโชว์ครับต้องกินเอาสูงก็ได้ครับอากวินเร็วกวินทำไมถึงต้องมีเชื้อโควิดต้องมีเชื้อโควิดเอาจบเลยคนไปกินข้าวเพราะนักวิทยาศาสตร์ทำมาต้นน้ำได้ครับอยากตอบคำหนึ่งค่ะแต่ว่าตอบไม่ได้ไม่อาจจะได้ไม่เอาไปตอบได้บ้างที่เชื้อวินถามเพราะว่าเพราะว่าเป็นโรคมีคนทำไม่ใส่ใจเชื้อโควิดเลยเกิดเชื้อโรคขึ้นมาเกี่ยวกับมนุษย์ไหมลูกเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวค่ะก็เหมือนแบบอย่างแรงทำไมพ่อไม่ซื้อโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ฉันค่ะโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้ฉันเอาตอบกันหนูทะเลาะกับโทรศัพท์หลายรอบมากเลยค่ะเครื่องเก่าใช้ได้ดีอยู่ครับโอเคจมูนดีมากพ่อคะหนูทุบโทรศัพท์แบบว้าว่าแต่ตาส่วนแฟนทำบอกค่ะอยากคุณไม่อยากซื้อโทรศัพท์ใหม่สักเท่าไหร่เพราะว่าแบบมีความทรงจำของเครื่องเก่าเครื่องตังนะว่าเครื่องเก่าของหนูก็คือน้าให้มาค่ะแล้วมันก็เป็นเครื่องที่เก่ามากๆแล้วก็มันค้างด้วยบางทีมันอยู่ของเครื่องเก่าอยู่ใช่ไหมใช่บางคนเราอยู่กับมันทุกวันเราก็รักมันเลยเราไม่อยากได้อันใหม่ใช่ค่ะครูมีคู่ตอนป.3โทรศัพท์เครื่องก็คือเครื่องที่น้าให้มาค่ะถ้าน้าไม่ให้มาหนูไม่มีวันได้โทรศัพท์โทรศัพท์ไอโฟนเบอร์สองอยู่ได้เราเยอะแล้วนี่ใช่ไหมแม่บอกว่าเบลต้องแบ่งเวลาให้ได้ก่อนจนตอนนี้แม่ยังไม่ซื้อให้เพราะว่าเป็นเวลาไม่เป็นบ่ได้โทรศัพท์เล่นโทรศัพท์อย่างเดียวมันเพราะว่าเองเพราะอันนี้มันเป็นในหน้ายุคโควิดนี่นี่ได้ละนี่ไปก่อนนี่เบลนี่ได้มีโทรศัพท์ด้วยของตัวเองนะไม่เดี๋ยวไปอะไรต่อนะเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรดูได้แล้วค่ะเมื่อไรเมื่อไรเมื่อไรกระต่ายจะเลิกกันบอกก็เขียนบันทึกครั้งแรกเมื่อไรวันที่ฉันยังไม่ได้เกิดครูคะเมื่อไรเข้าห้องน้ำก่อนนะคะอย่าเพิ่งเรียกนัชชากรุงศรีอยุธยาเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อไรไม่รู้อันนี้อยู่ในกรมแม่คำถามกรุงศรีอยุธยานี่วิทยาสังคมประวัติศาสตร์ใช่ไหมลูกเรียนอยู่ใช่ไหมเมื่อไรฉันเมื่อไรฉันจะเรียนจบค่ะเมื่อไรฉันจะเมื่อไรฉันจะได้เล่นเกมก็อีกประมาณตอนนี้9ขวบก็อีกประมาณ10 12 13ปีได้อ่ะค่ะฉันจะได้เล่นเกมเพราะน้องน้องเรียนจบก็ประมาณนู่นเลยพออายุ18น้องอยู่ม .6 ใช่มั้ยครับครูครับ18 18ต้องมาเข้ามหาวิทยาลัยแล้วหรือเปล่าคะพ่อตอนนี้หนู9ขวบอยู่เลยใช่18เข้ามหาวิทยาลัยแล้วก็เรานับจบอีกประมาณ 4-5 ปีได้มาอะไรเออ19ปอตีจักรวาล24 21ก็ประมาณได้ครับ22อ่ะค่ะประมาณ22ประมาณนั้นแหละ22ลูกก็จะจบนะคะแต่บางคนก็อนุขอยันดิเรนดิบางคนก็เรียนต่ออีกก็ต้องรออีกหลายปีก็วินหน้าครับครูถ้าลูกเรียนปตรีแต่ถ้าลูกเรียนต่อปโทลูกก็นับอีก2ปีอีกไงถ้าลูกต่อด็อกเตอร์ก็นับต่อไปอีก1ปีอีกเลยฉะนั้นเลยบางคนเรียนด็อกเตอร์ครูถ้ารวมด็อกเตอร์ก็ประมาณ25ค่ะประมาณ25ครูครับครูครับถ้าเรียนช่างถ้าเรียนช่างเหรอคะถ้าเรียนช่างก็เรียนปวช.ปวส.แล้วก็ไปจบปริญญาอีกได้ค่ะถ้าเรียนเป็นหมอครูเรียนหมอหลายปีเลยกลัวด้วยถ้าเรียนเป็นหมอประมาณ6ปีนั่นเลยโอ้มหาลัยเหรอคะโอ้นี่แหละค่ะ6ปีเลยนักศึกษาแพทย์เองนักศึกษาแพทย์เรียนเยอะหน่อยเพราะว่ามันยากพอผมเรียนช่างครูเวลารถเสียก็ได้จะช่อมได้ไอ้ที่หนูอยากเรียนมันรถระเบิดนี่อ่ะซ่อมได้มั้ยรถระเบิดนี่ซ่อมได้มั้ยรถระเบิดก็ได้อยากเรียนช่างก็ได้หรือเรียนช่างก็ได้นะซ่อมใหญ่ชอบแล้วแล้วขอค่ะครูใครบ้าไปซ่อมเหรอเวลารถตัวเองเสียก็ได้ซ่อมเวลารถคุณพ่อคุณแม่เสียที่บ้านก็ซ่อมได้นะคะใช่จะได้ประหยัดอีกนะคะแล้วไม่ตกงานด้วยเรียนแพทย์ดูกลัวผีโอ้อีกวันพี่กลัวแต่กลัวผีเหรอกลัวจะมาไม่กลัวอ๋อตอนนี้กลัวน้อยลงแล้วลูกเคยเห็นไหมอ่ะบีเอ๊ะชอบกลัวจะมาผีมากกว่าถ้าหนูเจอผีหนูจะกลัวคนน่ากลัวกว่าอีกคนน่ากลัวกว่าอีกเองคนน่ากลัวกว่าอีกอ่ะกูได้เห็นด้วยคนน่ากลัวกว่าผีอีกใช่ไหมใช่ก็คนเนี่ยเดี๋ยวนี้ร้ายใช่ไหมคนเป็นโจรที่เป็นกลัวผีทำอะไรเราไม่ได้จริงนะคะคนเดี๋ยวนี้ร้ายมากเลยร้ายแบบเองแล้วแล้วผีทำอะไรเราไม่ได้แล้วทำไมโดนอัมเขาแค่มาขอให้เราเราไม่เคยเห็นผีเลย
เราไม่เคยเห็นผีเหมือนคุณแดงไม่เคยเห็นผีใช่คุณแดงจับกวินได้ครับเคยต่อไปน้องกวินเอากวินจะตั้งว่าอะไรคะแม่จะมาหาฉันเมื่อไหร่เออแม่จะมาฉันเมื่อไหร่ไหมฉันตั้งตาโคอยู่นี่แม่จะมาเมื่อไหร่ปีใหม่แม่มาตอนปิดเทอมครับทำไมเนี่ยเออปีใหม่ก็ไม่มาวันเด็กก็ไม่มาแม่จะมารับฉันเอ้าเราบินไหมครูครับคือค่าอะไรค่าบินมันแพงครับปูวิลล่าไปแพงนะค่าเครื่องบินมันแพงครับ 4,000 กว่าเออใช่เองใช่ๆจริงนะว่าตอนนี้ยังไงเนี่ยฉันก็ได้ไปเที่ยวภูวิลล่าตั้งเบื่อหมดแล้วว่าตอนนี้ดีนะที่ว่าเราไปหากันไม่ได้เองแต่ว่าเราก็มีโทรศัพท์เดลต้าครอนได้อย่างนี้มันก็ดีอย่างนึงนะคะเทคโนโลยีใหม่ช่วยให้รายความคิดถึงได้ถ้าเป็นเด็กโง่นั้นมันโทรศัพท์มันออนไลน์ไม่ได้ใช่มั้ยมันไล่สุดก็ไม่ได้สูงสุดไม้สูงสุดแดงค่ะไม้ใช่ข้อหนึ่งครับตรงจุดมาคุณแดงคะหนูเคยดูอะค่ะเขาบอกว่าญี่ปุ่นเขามีการพัฒนาทีวีที่เลียได้แล้วก็จะรู้รสชาติอาหารซึ่งหนูก็ไม่รู้จะได้รสชาติอาหารหรือรสชาติสุดแล้วโบว์ทีนี้ก็ดูรสชาติอาหารได้เลยเหรอเองดูข่าวเขาบอกมาของประเทศญี่ปุ่นนะคะอาจจะได้รสชาติฝุ่นก็ได้ค่ะเองคิดว่าคุณแดงนึกนั่งอย่าคิดนึกอย่าคิดนึกนั่งดูนี่ลองสามารถได้กี่นานจำผัดได้เหรอพี่มูจริงไหมเนี่ยจะจำได้จริงไหมไปเลยครูไม่รู้จะจำได้จริงไหมเนี่ยเอาปารวัตสักโก้สิเอาปารวัตตั้งสักเมื่อไรสักโก้เมื่อไรผมจะได้ไปเที่ยวครูเมื่อไรผมจะได้ไปเที่ยวเมื่อไรมีจะโอ้โหวันเสาร์ได้ไหมอ่ะจะประชาขอครับยานิสาค่ะยานิสาเมื่อไรฉันจะอ้วนค่ะเมื่อไรฉันจะอ้วนอ๋อเด็กกินให้เด็กกินให้เยอะเขาแบบเก่งหลวมค่ะครูครับผมกินข้าวเป็นหม้อไม่เองครับเมื่อกี้เองถามเธอโมดอ่ะเทพประจามั้งเอาคนอื่นเงียบเทพประจาเมื่อไรเมื่อไรผมจะได้เป็นใครอะไรนะเมื่อไรผมจะได้ไปโรงเรียนตอนไหนอ๋อผมจะได้ไปโรงเรียนตอนไหนเก่งมากแสดงว่ารักโรงเรียนเนี่ยครูค่ะคนก็พูดได้ถ้าครูแดงจำไม่ผิดนี่โกศีต้องเป็นวันที่17นี่โรงเรียนเปิดเร็วผมไม่ไปโรงเรียนครูผมอยู่แต่บ้านผมอยู่แต่บ้านขอค่ะบ้านดีกว่าเลยครูไปไม่ต้องให้แม่คิดว่าที่การตื่นมาลุ่มก็คือแม่เราบอกว่าอาจจะต้องแบบเรียนออนไลน์ก่อนนะคะเพราะว่าแบบออนไซต์บางทีมันต้องตรวจ ATK ทุกอาทิตย์เลยค่ะแล้วมันเลยตายายแล้วก็มีแม่มีน้าหนูค่ะวันนี้แล้วกลัวอะไรคนเด็กๆมาเรียนออนไลน์เด็กๆก็ต้องให้ผู้ปกครองมาส่งอย่างเดียวต้องเตรียมอาหารเองด้วยค่ะซึ่งยายหนูก็น่าจะไม่ไหวแม่ก็เลยว่าต้องเรียนออนไลน์ก่อนผมว่าวิธีเจ๋งมากเลยค่ะจะได้อยู่บ้านอานานขึ้นอยู่บ้านจนชินนะใช่ไหมโคตรดีใจชอบอยู่บ้านอามากกว่าอยู่บ้านยายค่ะแต่ว่าถ้าเด็กๆไปได้เด็กๆโรงเรียนนั้นก็ให้ผู้ปกครองมารับส่งได้อย่างเดียวนั่งก็ไม่ให้นั่งรถรับจ้างเราชอบเราอยากไปโรงเรียนอยู่เองไปประมาณนี้ทุกอย่างอะไรอ้าวต่อที่ประโยคอย่างไรอ้าวตัวอย่างการล้างมือที่ถูกต้องทำอย่างไรเอาต่อไปปลูกผักต้องทำอย่างไรต่อไปเธอเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนอย่างไรเธอเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนอย่างไรตรงนี้ก็อาจจะรถประจำทางอาจจะคุณพ่อคุณแม่มาส่งมอเตอร์ไซค์ก็แล้วแต่คำตอบนะคะปลูกผักต้องทำอย่างไรรดน้ำใส่แม่รดน้ำยินเสร็จยายนิสาขอค่ะยานิสายกตัวอย่างยานิสาวิธีทำอาหารที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรค่ะวิธีทำอาหารที่ถูกต้องต้องทำอย่างไรวิธีแก๊สวิธีปิดแก๊สที่ถูกต้องเป็นอย่างไรวิธีเปิดคอมที่ถูกต้องต้องเปิดอย่างไรปิดได้ต้องกดปุ่มเปิดค่ะเปิดคอมเปิดคอมอะไรอ่ะมันติดกันกัดอยู่อะไรนะก็จะกลัวอะไรนะมัดเปิดถ้าอาจจะอะไรแล้วจำไม่ได้แล้วเปิดคอมอะไรสักอย่างนี่แหละวิธีเปิดคอมทำอย่างไรเมื่อกี้ฟังไม่ชัดของใครอะคะเมื่อกี้ของปรวัตรครูเน็ตเพื่อนเขาอาจจะไม่ดีก็ได้นะคะไม่ของน้ำคิงไหมคะไม่จะเน็ตไม่เราไม่ใช่ของเราเอาของน้ำ
นารินพัดบ้างดินารินพัดครูครับครูเริ่มนารินพัดอย่างไรหนึ่งประโยคครูเริ่มหน้าจอค้างแล้วฮะเริ่มค้างหรือไม่ไม่หยุดเต็มอยู่ค้างหรอเมื่อกี้ผมเห็นครูค้างอยู่แป๊บนึงเป็นอะไรเหรอนารินพัดนารินพัดหนึ่งประโยคเลยเป็นอะไรเหรอตัวก็ไม่ร้อนทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่งค่ะต้องทำอย่างไรถึงจะเรียนเก่งโอเคเยี่ยมมากสุกุลวัฒน์มั่งสุกุลวัฒน์หนึ่งประโยคครับได้ไหมกำลังมองรอบๆบ้านแล้วนึกอยู่ภาษาน้ำขิงได้นะคะน้ำขิงตอบก่อนก็ได้น้ำขิงตอบก่อนนะสุกุลวัฒน์คิดก่อนนะอยากเจอผีต้องทำอย่างไรอยากเจอผีต้องทำอย่างไรเล่นผีช่วยแก้วแล้วก็อัญเชิญผีมาจากนั้นก็เดี๋ยวจะผีช่วยแก้วแล้วก็เปิดผีช่วยแก้วแล้วผีก็จะสิงแค่นั้นแหละเราเจอผีเราจะถ่ายรูปเราไม่กลัวผีอยากเจอผีเราควรทำอย่างไรนี่ครูแดงแนะนำไม่ถูกเลยนะคะแต่ว่าระวังแบบผีมาจริงๆนะอุ้ยมาแล้วเองมาแล้วมาจริงจำยังไงอ่ะมาจริงมาแล้วเองมาแล้วเอาต่อไปเอากำปนาดกำปนาดหนึ่งประโยคกำปนาดหนึ่งประโยคมีคำว่าอย่างไรอยู่นะยานิสาค่ะใบไม้มาด้วยเองใบไม้มาด้วยใบไม้มาด้วยแป๊บนึงตอนนี้ครูแดงถามน้องกำปนาดอยู่นะก็ปั้นอยู่ลูกก็ปั้นอยู่เสียวสะหลังปั้นหนึ่งประโยคลูกมีคำว่าอย่างไรในประโยคเลยต้องระบายสีอย่างไรต้องระบายสีอย่างไรอะไรต่อคะต้องระบายสีอย่างไรอะไรต่อจบแล้วโอ้พี่ใช้แต่ว่าให้ขอค่ะยานิสาขอค่ะยานิสาแป๊บนึงตอนนี้กัมปนาทยังไม่เสร็จทีเอากัมปนาทพูดใหม่เร็วต้องระบายสีอย่างไรให้สวยต่อได้แล้วต้องระบายสีอย่างไรให้สวยงามเอาคนต่อไปบอกยานิสาค่ะยานิสาก่อนเอายานิสาเล่นนี้ต้องเล่นอย่างไรค่ะโอเคค่ะจะไปสุกุลวัฒน์ค่ะนีรัชชาขอค่ะสุกุลวัฒน์ก่อนค่ะสุกุลวัฒน์ไปสุกุลวัฒน์เมื่อกี้เปิดไมค์แล้วสุกุลวัฒน์เราต้องอ่านหนังสืออย่างไรถึงจะเข้าใจครับเราต้องอ่านหนังสือปลายฟ้าขอใช่ปลายฟ้าค่ะอยากเลี้ยงแมวต้องทำอย่างไรอยากเลี้ยงแมวต้องทำอย่างไรต่อไปใครอีกคะนีรัชชาค่ะใครคะนีรัชชาค่ะนีรัชชาค่ะวิธีใช้เตาอบนี้ใช้อย่างไรค่ะวิธีใช้เตาอบที่ถูกต้องใช้อย่างไรอายุธนาต้องทำการบ้านอย่างไรถึงจะถูกต้องครับทีค่ะที่โมทีที่โมทีการบ้านอย่างไรถึงจะถูกต้องค่ะที่โมทีต้มมาม่ายังไงต้มยังมาม่ายังไงให้อร่อยเหรออะไรต้มมาม่ายังไงเอาเส้นมาม่าไปต้มแล้วก็ใส่เครื่องปรุงแล้วก็กินซะต้องกินจบยังไงครับเมื่อกี้ได้ยินต้นเดียวเลยต้มเส้นมันพองไงคะครูแล้วมันจะอร่อยทำมาม่าอย่างไรให้อร่อยมันจะนุ่มนุ่มหรือว่าต้มมาม่าอย่างไรให้ชอบมาม่ารสชีสมากเลยค่ะไอ้แซ่บๆเธอชอบมาม่ายี่ห้ออะไรไม่มีคำว่าอย่างไรแล้วคือด่าเธอต้มมาม่าอย่างไรเราต้มมาม่าอย่างไรวิธีทำไข่เจียวทำอย่างไรวิธีทำไข่เจียวทำอย่างไรเธอชอบเส้นมาม่าอย่างไรยานิสาค่ะยานิสาค่ะขนมนี้ต้องทำอย่างไรค่ะขนมนี้ขนมนี้ต้องทำอย่างไรค่ะทำอย่างไรขนมขอตอบเหรอคะแต่ยังไม่ได้พูดบ้างน้องรอนค่ะโอเคค่ะน้องบิวน้องรอนน้องรอนทำไข่ดาวยังไงให้อร่อยครับทำไข่ดาวยังไงให้อร่อยโอเคคุณเรียกว่าน่าจะพอทำไข่ดาวเสร็จน่าจะใส่แม็กกี้มันก็อร่อยไหมต้มมาม่าอย่างไรให้เส้นนุ่มบริสุทธิ์น้องเทียนน้องเทียนไปไหนแล้วน้องเทียนน่ะคุณที่ยังไม่ได้พูดบ้างกิตตินกิตติน
หนึ่งประโยคเลยปิดติ้นก้าอาบน้ำยังไงให้สะอาดครับอาบน้ำยังไงให้สะอาดเห็นไหมภาชนะจะทำการบ้านอย่างไรครับทำการบ้านอย่างไรเหรอใช่ครับขอบคุณไปอีกจังฟูจะรดน้ำต้นไม้อย่างไรจะรดน้ำต้นไม้อย่างไรให้ต้นไม้เจริญเติบโตได้ไหมน้องลูกแปรลูกแปรอยู่ไหมอ่ะลูกแปรหยุดงานได้ครับหยุดงานได้เดี๋ยวเรียกลูกแปรก่อนแปรล้างแปรขอความเรียกไปห้องน้ำค่ะจ้าไหนน้องลูกแปรได้ไหมวิธีล้างมือทำอย่างไรวิธีล้างมือทำอย่างไรล้างมือจิกกันโตยังจำได้ไหมคะฝ่ามือทุกฝ่ามือจำได้ไหมคะจิกกันโตยนะน้องเตียนมันยังไม่จบตีน้องเตียนอะไรเนี่ยหยุดงานได้เตียนค่ะการเป็นผู้ดีทำอย่างไรโอ้การเป็นผู้ดีทำอย่างไรโอเคมาเปรกดีนะคะเอาใจอีกค่ะยุทธนาคุณได้ยุทธนาเล่นอย่างไรถึงไม่เป็นแผลครับเล่นอย่างไรเขาบอกว่าเล่นอย่างไรให้ปลอดภัยคุณแดงคะค่ะวันนี้จะได้ฟังนิทานอีกไหมคะได้ฟังค่ะเย่ดูก่อนดูก่อนว่าเสร็จไหมเก็บหันซาต้องจดนะคะงั้นสิครับไม่ต้องจดก็ได้ค่ะไม่ต้องจดก็ได้ไม่ต้องจดใช่ไหมคะโอเคค่ะไม่ต้องจดช่วยกันตอบช่วยกันตอบนะคะได้ค่ะโอเคค่ะช่วยกันตอบนะจะได้ถ้าลูกไม่อยากจดช่วยกันตอบนะอู้คาบนี้ไม่จดดีนะเนี่ยทำไมเธออยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเติมอะไรคะทำไมเธออยู่ที่โรงพยาบาลครับอันนี้เขียนบนสมุดได้ไหมครับไม่ต้องค่ะมันจะเธอไปเที่ยวที่ไหนวันหยุดเธอไปเที่ยวที่ไหนค่ะที่ไหนค่ะเธอไปเที่ยวคำว่าที่ไหนค่ะวันหยุดเธอไปเที่ยวที่ไหนใครไม่ได้บ้างอันนี้ใครไม่ได้บ้างวันหยุดเติมไปเที่ยวที่ไหนอ่ะถ้าจะตอบว่าไหนถ้าคุณครูต้องการคำตอบไหนตอบว่าอะไรที่ไหนไปเที่ยวที่สมุทรสาครไปเที่ยวที่ไหนคำตอบไปเที่ยวที่สมุทรสาครไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ไปเที่ยวที่เกาหลีใต้ไปไกลจังไปเที่ยวที่ตรงนี้ได้ไหมที่ไทยไปเที่ยวรีสอร์ทไปเที่ยวไปเที่ยวนิวซีแลนด์เอาไปเที่ยวนิวซีแลนด์นู่นไปชอบไปไกลจังเพื่อไปกินอะโวคาโดสดไปอินเดียนึกว่าอินบอกว่าไปเที่ยวตรงนี้เหรียญไปอินเดียไปอินเดียต่อไปจุดเป็นผู้ประติดใครค่ะใครเป็นใครเป็นผู้ประติดถามว่าใครค่ะถามอะไรคะใครค่ะใครถูกต้องค่ะใครเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยกระดาษทำมาจากอะไรคะอะไรค่ะกระดาษทำมาจากอะไรเอาไปตอบได้บ้างกระดาษทำมาจากอะไรทำมาจากไม้ค่ะทำมาจากไม้ค่ะทำมาจากอะไรคะไม้ค่ะไม้หรือว่าไม้อย่างเดียวต้องตอบว่าต้นใบไม้หรือไม่หรอเยื่อกระดาษนั่นเลยก่อนจะไม้ต้องอะไรก่อนคะก็ต้นไม้ยางเหรอต้นเนี่ยต้องใส่คำว่าต้นด้วยต้นไม้ต้นไม้ทำมาจากอะไรครับกระดาษทำมาจากอะไรครับตอบก็คือต้นไม้ค่ะต้นไม้ต่อไปก็ที่ห้าเมื่อไรคะเมื่อไรจะมีเมื่อไรจะมีวัคซีนป้องกันโควิดเมื่อไรตอนนี้เด็กๆฉีดสักเข็มบ้างยังยังเลยค่ะใช่เลยค่ะอยู่9ขวบอยู่เลยไม่กล้าค่ะไม่กล้าขวบแล้วยังไม่ได้ฉีดมีนานี้สินเพราะว่าพี่ปู่อย่างเดียวที่ได้ฉีดใช่ไหมผมใช่ค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นทำอย่างไรค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นทำอย่างไรไม่จำเป็นมากกุ้งอบวุ้นเส้น
ไม่เป็นนะคะหนูทำเป็นแต่มาม่าคือกุ้งกับวุ้นเส้นอย่างน้อยที่สำคัญสองอย่างต้องมีคืออะไรคะกุ้งกับวุ้นเส้นกุ้งค่ะวุ้นเส้นต้องมีแน่นอนเลยในนั้นใช่ไหมกุ้งกับวุ้นเส้นก็ต้องกุ้งอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยเขาใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรคะยี่ห้ออะไรเขาใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรต่อมากวินใช้ยี่ห้ออะไรผมไม่มีโทรศัพท์เป็นของตัวเองได้แล้วเหรอเขาเป็นรุ่นที่เก่ามากๆอ่ะเขาไม่มีวางขายกันแล้วน้องทีมน้องปัจจระใช้โทรศัพท์ยี่ห้ออะไรของผมใช้ไอโฟนครับไอโฟนลูกเรียใช้ยี่ห้ออะไรดีจังเลยใช้ผมใช้ขอตอบได้ไหมอ่ะน้องทีมขอตอบน้องทีมตอบใช้ iPhone ครับใช้ iPhone ครับดีจังเลยครับอ๋อดีจังเลยเพื่อนบอกว่าดีจังเลยเอ็มมี่ย่อยอะไรมี่ใช้หนูน่าจะเป็นรุ่นที่เก่าที่สุดค่ะ iPhone โอ้ดีใจ iPhone หมดเลยเหรอโอ้ใช้ iPhone ขอตอบค่ะพ่อไปฟ้าจะย่ออะไรคะโอ้ยว่าถ้าอื่นเขาขอ iPhone พ่อแม่กันไงอย่างว้าวเหรอโอ้โหเยอะคนอื่นเขาขอไอโฟนพ่อแม่กันง่ายจังอะคะไม่เราใช้ของเก่าของแม่ไอโฟนไอโฟนเป็นรุ่นโตแล้วเลยตอนนี้ไอโฟนรุ่นใหม่คือเท่าไหร่แล้วคะ13โปรแม็กซ์ไอโฟนจะมี14แล้วเห็นว่าอ๋อจะมี14แล้วเหรอคะแสดงว่าตอนนี้13อยู่14ออกแล้วค่ะถ้าใครใช้13ก็รุ่นใหม่นะคนอื่นเขาได้ไอโฟนกันง่ายมากเลยเรายังไม่ได้ใช้เลยถูกรับเลขข้อนี้คิดอย่างไรคิดอย่างไรครับคิดอย่างไรครับตอบอย่างไรนะคุณครูครับเลขข้อนี้คิดอย่างไรครับอย่างไรครับไปข้อที่9จีนจุดต้องอะไรคะทำไมต้องอนุรักษ์ธรรมชาติทำไมต้องอนุรักษ์ธรรมชาติในข้อนี้ขอคำตอบหน่อยไม่งั้นธรรมชาติมันก็จะแบบหมดไปอะค่ะป่าไม้มันก็จะหมดไปเวลาไม่โลดร้อนครับทําให้โลดร้อนมันทําให้เดือดร้อนมั้ยโลดร้อนครับมนุษย์ก็จะเดือดร้อนโลกร้อนใช่มั้ยคะแล้วก็ป่าไม้แบบพวกป่าไม้อาจจะหมดไปอะค่ะหรือว่าสัตว์อาจจะสูญพันธุ์สัตว์อาจจะสูญพันธุ์ป่าไม้หมดพวกขาดน้ําใช่มั้ยก็ได้ลงน้ําขาดอาหารความลําบากก็ยังลงมาใช่มั้ยใช่ครับหวังว่าคงจะไม่เกิดวันสิ้นโลกนะคะโลกร้อนอ่ะผมรู้แต่จะรู้ไหมว่าผมร้อนไหมข้อ10สุดสาครเป็นลูกของใครค่ะสุดสาครเป็นลูกของใครคำตอบคือลูกของใครนางเงือกค่ะนางเงือกสุพรรณมัจฉาค่ะของใครนี่ของใครแต่ลืมนางเงือกสุพรรณมัจฉาค่ะอะไรมันนะสุดสาครแล้ว10ข้อแล้วนะคะอ้าวแปลคิดว่าตัวเองได้กี่คะแนนความหมายคิดว่าได้ที่ได้คะแนนแล้วค่ะคิดว่าตัวเองได้เต็มบ้าง10ข้อเมื่อกี้คิดว่าได้เต็มคิดว่าได้เต็มใครได้ไปตอบถูกหมดทุกข้อเมื่อกี้ยอดเยี่ยมนะคะใครได้9คะแนนดีมากผ่านพยายามให้มากขึ้นไม่ผ่านคุณเด็กคิดว่านักเรียนตอบได้ทุกคนเมื่อกี้ป่าทุกคนเลยอย่างมากก็น่าจะ5ถึง6หรือไม่ก็7ถึง9อะค่ะน่าสุดก็น่าจะ5ถึง6วันนี้เราอยู่ที่ประโยคอะไรนะคะประโยคถามคำถามประโยคคำถามมักจะมีคำว่าอะไรคะอย่างไรอะไรอะไรทำไมเมื่อไรอย่างไรค่ะใครอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรอย่างไรอย่างไรโอเคนะเย่จะได้ดูนิทานแล้วไม่เอาเบบี้บัสนะคะผมไม่เอานะคุณเบบี้บัสมันน่าเบื่อเกินไปอู้ครับเดี๋ยวมีเขียนไหมคะไม่มีคมไม่รอดเองเลยอยากดูคมไม่รอดทิปอันดับนิทานก่อนนอนนิทานไทยนิทานอีสุหนึ่งชั่วโมง12:14ร่างกายไร้ขันนิทานเรื่องนี้มีมาตั้งแต่ยุคโบราณเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อใจในสุนัขและพึ่งพาพวกมันเพราะจุดประสงค์ด้านความปลอดภัยนั้นดังนั้นเมื่อพวกสุนัขแก่ตัวลงพวกมันก็ไร้ประโยชน์มนุษย์ทิ้งพวกมันไว้ในป่าและต้องหาทางเอาตัวรอดกันเองชาวนาคนหนึ่งเคยมีสุนัขที่ซื่อสัตย์ชื่อว่าลีโอนาร์โดตอนนี้มันแก่แล้วแถมฟันก็ร่วงหมดปากมันทำอะไรไม่ได้เลยวันหนึ่งชาวนายืนอยู่ที่ประตูหน้าบ้านของเขากับภรรยาแล้วก็พูดว่าพรุ่งนี้ฉันจะวางแผนเอาลีโอนาร์โดไปปล่อยในป่าเพราะมันไร้ค่าต่อพวกเราเต็มทน
ภรรยาของเขาผู้ที่รู้สึกสงสารเจ้าหมาจับใจตอบกลับไปว่ามันรับใช้พวกเรามานานและซื่อสัตย์ต่อพวกเราฉันคิดว่าเราควรตอบแทนมันในสิ่งที่มันควรได้รับเฮ้อะไรกันเธอนี่ไม่ฉลาดเอาซะเลยมันไม่มีฟันเหลือแล้วไม่มีโจรหน้าไหนกลัวมันหรอกนะทีนี้มันควรใส่หัวไปได้แล้วมันรับใช้เราอย่างดิบดีเรื่องนั้นมันก็มีอาหารดีๆกินแล้วนี่เจ้าหมาน่าสงสารมันนอนยืนเหยียดตากแดดอยู่ไม่ไกลนักก็ได้ยินทุกอย่างมันรู้สึกเสียใจที่พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของมันแล้วมันมีเพื่อนที่ดีคือเจ้าหมาป่ามันแอบย่องเข้าป่าไปหาเจ้าหมาป่าตอนกลางคืนแล้วก็บ่นกับโชคชะตาของมันมึงมึงหมาป่าเห่าเรียกทำใจให้ดีเข้าไว้เดี๋ยวฉันจะช่วยให้นายพ้นปัญหาเองฉันคิดอะไรบางอย่างได้แล้วล่ะพรุ่งนี้เช้าเจ้านายของนายกับภรรยาของเขาจะไปเก็บฟางแถมจะเอาลูกๆไปด้วยเพราะงั้นก็ไม่มีใครอยู่บ้านช่วงที่พวกเขาทำงานพ่อแม่ก็จะปล่อยเด็กๆไว้ในที่ร่มนายเองก็ไปอยู่ตรงนั้นแหละแสดงเป็นว่านายดูแลเด็กๆอยู่ฉันจะโผล่มาจากป่าแล้วคาบเด็กไปนายจะต้องตามฉันให้ไวราวกับว่านายจะเอาเด็กไปจากฉันให้ได้ฉันจะให้เด็กมาที่หลังแล้วนายก็จะกลับมาที่พ่อแม่พวกเขาพวกเขาก็คงคิดว่านายช่วยชีวิตเด็กเอาไว้และคงซาบซึ้งจนไม่กล้าทำร้ายนายนายจะได้รับคำชมแทนทีนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยให้นายหอยหาอะไรอีกเลยล่ะแผนการทำให้เจ้าหมาพอใจและมันก็ออกมาตามที่วางไว้พ่อของเด็กร้องจากเมื่อเห็นหมาป่าวิ่งข้ามทุ่งไปพร้อมกับลูกของเขาแต่เมื่อลีโอนาร์โดเอาเด็กน้อยกลับมาได้ชาวนาดีใจมากเขาลูบหัวมันและพูดว่าฉันจะไม่ให้ขนของแกสักเส้นตกอยู่ในอันตรายแกกินอาหารของฉันได้ตามสบายตราบใดที่แกยังมีชีวิตเขาหันไปพูดกับภรรยาว่ากลับบ้านไปแล้วทำขนมปังนุ่มให้เจ้าเท่าลีโอนาร์โดด้วยนะเธอมันจะได้ไม่ต้องกัดเอาหมอนออกจากเงยฉันซะฉันจะให้มันนอนข้างๆฉันแต่วันนั้นเป็นต้นไปลีโอนาร์โดก็มีชีวิตที่ดีตามที่มันหวังไว้ไม่นานนักหมาป่าไปเจอมันอีกครั้งพร้อมกับยินดีกับมันเมื่อทุกอย่างดูไปได้สวย สำหรับค่าตอบแทนที่ฉันช่วยนายเอาไว้นายต้องทำเป็นมองไม่เห็นเมื่อฉันมีโอกาสฉันจะไปแอบเอาลูกแกะไปฉันไม่ขอเอี่ยวด้วยฉันต้องซื่อสัตย์กับเจ้านายฉันช่วยเรื่องนั้นไม่ได้หรอกหมาป่าคิดว่าเจ้าหมาแก่คงจะล้อเล่นเป็นแน่ที่ไม่ยอมตอบตกลงด้วยขึ้นนั่นเองมันแอบย่องเข้ามาตอนกลางคืนแล้วก็เอาลูกแกะไปแต่ชาวนาเองก็ได้รู้ข่าวจากเจ้าลีโอนาร์โดแสนซื่อสัตย์ถึงแผนการของหมาป่าก็จับมันได้อย่างละม่อมพร้อมกับไม้นวดข้าวหมาป่าถอยร่นออกไปร้องตะโกนลั่นหาเจ้าหมารอก่อนเถอะไอ้ตัวแสบนายจะต้องชดใช้เช้าวันถัดไปหมาป่าส่งหมูป่ามาท้าทายเจ้าหมาให้เข้าไปในป่าพวกมันจะได้จัดการเรื่องข้อตกลงที่หมาป่าไม่ยอมทำตามลีโอนาร์โดเท่าหาคนเข้าข้างมันไม่ได้เลยเว้นแต่เจ้าแมวสามขาตอนที่พวกมันออกไปด้วยกันเจ้าแมวก็เดินกระเพาะไปชูหางขึ้นฟ้าไปด้วยความเจ็บปวดหมาป่าพร้อมกับพวกของมันไปรออยู่ที่จุดนัดพบแต่เมื่อพวกมันเห็นว่าศัตรูเข้ามาใกล้พวกมันกลับคิดว่าเจ้าหมาเอาดาบมาด้วยเพราะดันเข้าใจผิดคิดว่าหางแมวที่ยื่นออกมาคือดาบและเมื่อเจ้าแมวผู้น่าสงสารกระโดดด้วยขาทั้งสามพวกมันท็อปปี้โลไพรส์9บาททำไมมันถูกอย่างนี้มันก็คิดว่าเจ้าหมาจะหยิบหินโยนใส่ทั้งคู่จึงกลัวตัวสั่นหมูป่าคลานเข้าไปในพุ่มไม้และหมาป่าก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ส่วนเจ้าหมาและเจ้าแมวเมื่อพวกมันมาถึงก็สงสัยว่าทำไมไม่เห็นจะเจอใครเลยสำหรับหมูป่านั้นมันดันหลบไม่มิดหูของมันข้างหนึ่งยังคงโผล่ออกมาในขณะที่แมวเองก็มองอย่างระวังหมูป่ากระดิกหูของมันซึ่งแมวเองก็คิดว่ามันคือหนูหมูป่าส่งเสียงร้องอันน่ากลัวและวิ่งหนีร้องไห้ไปไว้ชีวิตฉันเถอะได้โปรดหมาป่าอยู่บนต้นไม้
จ้าหมาและเจ้าแมวมองขึ้นไปมองเห็นหมาป่าผู้น่าอายมันกำลังเสียหน้าที่แสดงตนออกมาว่าตัวเองหวาดกลัวและแล้วมันก็กลับมาเป็นเพื่อนเจ้าหมาแก่อีกครั้งทั้ง3ตัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดมาจนวันที่ลีโอนาร์โดจากไปบนตักของชาวนาและภรรยาของเขาจบบริบูรณ์กล่องวิเศษพูดได้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีนักเดินทางวัยละอ่อนคนหนึ่งผู้ที่เดินทางร่อนเร่ไปทั่วทั้งโลกเพราะเขารักที่จะเห็นประเทศต่างๆวันหนึ่งในขณะที่เขาเดินไปตามทางเขาก็ได้หยิบกล่องใบหนึ่งขึ้นมาเขาเปิดมันออกกล่องวิเศษได้บอกเขาว่าท่านต้องการอะไรเขาเองก็หวั่นกลัวแต่แทนที่จะโยนกล่องทิ้งไปเขาก็แค่ปิดมันให้แน่นและใส่มันลงในกระเป๋าเมื่อเขาเดินทางไปไกลเรื่อยๆเขาก็พูดกับตัวเองว่าถ้ามันพูดกับฉันอีกครั้งว่าท่านต้องการอะไรฉันคงมีคำตอบที่ดีกว่าหน้าในครั้งนี้เขาจึงนำกล่องวิเศษไปและเปิดมันออกอีกครั้งที่มันถามว่าท่านต้องการอะไรขอให้หมวกของฉันเต็มไปด้วยทองและทันใดนั้นเองหมวกของเขาก็เต็มไปด้วยเหรียญทองคราวนี้เขาก็ไม่ต้องการอะไรอีกแล้วเขาเดินทางต่อไปเรื่อยๆเดินทางต่อไปอีกแล้วก็เดินทางต่อไปผ่านป่าอันหนาทึบจนท้ายสุดเขาก็พบกับปราสาทอันงดงามที่มีพระราชาประทับอยู่ชายหนุ่มเดินต่อไปรอบๆปราสาทจนกระทั่งพระราชาทรงสังเกตเห็นจึงถามเขาว่ามาทำอะไรที่นี่กระหม่อมแค่อยากเห็นปราสาทนะขอรับเจ้าอยากจะมีมันเหมือนกันใช่ไหมล่ะชายหนุ่มไม่ได้ตอบแต่เมื่อพระอาทิตย์ลาลับและค่ำคืนมาถึงเขาจึงนำกล่องวิเศษออกมาและเปิดฝามันออกท่านต้องการอะไรสร้างปราสาทให้ข้าพร้อมกับกำแพงที่ทำจากทองกระเบื้องที่ทำจากเพชรและเครื่องเรือนจากเงินและทองเมื่อเขายังไม่ทันพูดจบต่อหน้าเขาเองตรงข้ามปราสาทของพระราชาปราสาทถูกสร้างขึ้นอย่างงดงามตามที่เขาอ้อนวอนเมื่อพระราชาตื่นจากบรรทมพระองค์ก็ตะลึงงันกับปราสาทอันหรูหราที่ส่องแสงระยิบระยับเมื่อต้องดวงอาทิตย์พระราชาจึงไปพบกับชายหนุ่มทรงเปรยกับชายหนุ่มว่าเขาเป็นองค์ราชาผู้มีอำนาจและหวังว่าพวกเขาจะได้อาศัยอยู่ใต้หลังคาเดียวกันถ้าเป็นเช่นนั้นพระราชาก็จะส่งมอบลูกสาวให้เป็นภรรยาของเขากลับกลายเป็นว่าพระราชากลับเป็นผู้ขอร้องเขาชายหนุ่มแต่งงานกับเจ้าหญิงและพวกเขาก็อาศัยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในราชวังที่สร้างจากทองแต่พระมเหสีของพระราชากลับอิจฉาชายหนุ่มและลูกสาวของพระองค์เจ้าหญิงตรัสให้พระมารดาฟังเกี่ยวกับกล่องวิเศษซึ่งได้มอบทุกอย่างที่พวกเขาต้องการได้ราชินีจึงติดสินบนให้กับคนรับใช้เพื่อที่จะขโมยกล่องวิเศษมาคนรับใช้คอยมองอย่างระวังว่ากล่องนั้นถูกเก็บไว้ที่ไหนทุกคืนและรอจนกว่าจะถึงค่ำคืนที่เหมาะเจาะเพื่อที่จะขโมยมันและในค่ำคืนอันมืดมิดเมื่อโลกทั้งใบกำลังหลับไหลคนรับใช้ก็ได้ขโมยกล่องมาจนได้และมอบให้กับเจ้านายวัยชราราชินีเปิดฝาออกและกล่องวิเศษจึงพูดกับพระนางว่าท่านต้องการอะไรข้าอยากให้เจ้าพาข้ากับพระสวามีเหล่าคนรับใช้และบ้านหลังนี้ไปตั้งรกรากจากอีกฝั่งของทะเลแดงและทิ้งพระธิดาของข้ากับพระสวามีของเธอเอาไว้เบื้องหลังเมื่อหนุ่มสาวทั้งสองตื่นขึ้นพวกเขาก็พบว่าตนเองอยู่ในปราสาทหลังเก่ากล่องวิเศษได้หายไปแล้วชายหนุ่มควบม้าออกนำทองใส่กระเป๋าไปมากเท่าที่เขาจะขนได้เขาค้นหาประเทศมันกระตุกอะค่ะเราขับที่เด็ดครูโอ้ค่ะโหกระตุกมากกระตุกจิตกระชากใจเมื่อทั้งหมดลงหงของม้าเขาจะสามารถทำได้มีใครบางคนบอกว่าเขาควรไปปรึกษาสัตว์ประหลาดผู้สัตว์ประหลาดนั้นเดินทางไปไกลแสนไกลเช่นกันมันน่าจะบอกอะไรบางอย่างเขาจะเดินทางไปเสาะหาดินแดนแห่งสัตว์ประหลาดจากนั้นเขาก็พบกับหญิงชราผู้ที่บอกกับเขาว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่
ลูกชายของข้ากินสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่ขวางหน้าถ้าเจ้าฉลาดพอเจ้าก็ควรจะวิ่งหนีไปซะแล้วอย่ากลับมาอีกแต่ชายหนุ่มก็เล่าให้เธอฟังถึงเรื่องเล่านั้นเขาบอกว่าบางทีลูกชายของเธอเดินทางไปไกลลิบอาจเคยเห็นปราสาทสีทองก็เป็นได้เมื่อเขาพูดเช่นนี้สัตว์ประหลาดก็เข้ามาคนอันหอมหวนเลยพลันคิดไปว่าถึงเวลามื้อค่ำแล้วแต่แล้วแม่ของสัตว์ประหลาดก็บอกไปว่านี่คือนักเดินทางน่าสงสารผู้ที่สูญเสียทุกอย่างมาที่นี่เพื่อมาขอคำแนะนำเธอบอกชายหนุ่มว่าอย่าได้กลัวไปเลยให้เดินออกมาปรากฏตัวซะเขาเดินอย่างห้าวหาญไปหาสัตว์ประหลาดและถามว่าเขาเคยเห็นพระราชวังสีทองบ้างไหมใช่แล้วฉันเคยเห็นพระราชวังสีทองแล้วก็เคยทำลายมันเพื่อกินคนข้างในด้วยแต่ปราสาทหลังนั้นก็แข็งแรงมากจนฉันหาทางเข้าไม่ได้โอ้บอกฉันทีว่ามันอยู่ที่ไหนเหรอมันไกลมากเลยอยู่อีกฝั่งของทะเลแดงเลยล่ะในที่สุดหลังจากการเดินทางอันยาวนานนักเดินทางหนุ่มก็รู้ว่าจะต้องหาปราสาทพบที่ไหนเขาจึงเริ่มออกเดินทางและตั้งหน้าตั้งตาไปเรื่อยๆจนเขาไปถึงดินแดนอันห่างไกลอีกฝั่งของทะเลแดงเมื่อเขาไปถึงเขาตัดสินใจที่จะพรางตัวเองเป็นคนสวนและเดินเข้าไปในปราสาทพร้อมกับถามว่าพวกเขาต้องการคนสวนหรือไม่เขาดีใจยิ่งนักเมื่อคนพวกนั้นตกลงว่าจ้างเขาเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในแต่ละวันไปกับการซุบซิบนินทากับคนรับใช้เรื่องความมั่งคั่งของเจ้านายพวกเขาและสิ่งของเจ๋งๆมากมายในบ้านเขาเป็นเพื่อนกับคนรับใช้คนหนึ่งผู้ที่เล่าให้เขาฟังเรื่องกล่องวิเศษเขาขอให้เธอพาเขาไปชมมันเย็นวันหนึ่งเธอก็แอบเอามันออกมาและโชว์ให้เขาดูชายหนุ่มมองมันอย่างใจจดใจจ่อเมื่อเธอนำมันไปซ่อนไว้ในที่ลับในห้องนอนของเจ้านายของเธอคืนถัดไปเมื่อทุกคนคล้อยหลับกันอย่างรวดเร็วเขาจึงแอบเข้าไปเอากล่องวิเศษออกมาคิดถึงความสุขสมเมื่อเขาเปิดฝามันออกมามันถามเขาว่าท่านต้องการอะไรตัวข้ากับปราสาทของข้าต้องการกลับไปยังที่เก่าส่วนพระราชากับพระราชินีและคนรับใช้ทั้งหมดนั้นก็ให้จมลงไปในทะเลแดงซะเมื่อเขาพูดยังไม่ทันจบดีเขาก็พบว่าตนเองกลับไปอยู่กับภรรยาในขณะที่คนอื่นๆที่อาศัยอยู่ในปราสาทก็นอนจมอยู่ใต้ก้นทะเลแดงจบบริบูรณ์มือปราบมังกรแต่ละครั้งหนึ่งนานแสนนานมาแล้วในดินแดนที่ห่างไกลแสนไกลณหมู่บ้านเล็กจิ๋วแห่งหนึ่งผู้คนได้เสร็จจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตและเริ่มการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองกันมันมีทั้งบทเพลงและงานเต้นรำชายหนุ่มนามว่าอัลเบิร์ตเขาเป็นผู้ที่แข็งแรงและหล่อเหลาที่สุดในหมู่บ้านเด็กสาวต่างมาต่อแถวเพื่อที่จะได้เต้นรำกับเขาแต่ค่ำวันหนึ่งเด็กสาวคนใหม่ได้ถูกตาต้องใจเขาเธอชื่ออะไรเหรอฉันชื่อลูซี่เธอไม่ได้อยู่แถวนี้ใช่ไหมเปล่าหรอกจ้ะแล้วเธอมาจากไหนกันจากที่อื่นน่ะเห็นได้ชัดว่าหนึ่งในสองคนนี้ไม่ค่อยฉลาดนักพวกเขาเต้นรำกันเต้นกันจนไม่ได้พักตลอดทั้งคืนพวกเขาตกหลุมรักกันหรือบางทีมันอาจจะเป็นพวกเขาทั้งคู่ก็ได้แต่ทันใดนั้นก็มีเสียงกีบเท้าม้าเดินมาดังลั่นอยู่ข้างนอกฉันต้องไปแล้วล่ะอย่าไปเลยอยู่ต่อเถอะนะเพลงยังบรรเลงอยู่เลยมาเต้นรำกันทันใดนั้นประตูในห้องก็ถูกเตะออกไปทหารของพระราชาปรีเข้ามาหาอัลเบิร์ตและลูซี่พร้อมดาบและหอกจากนั้นทุกคนในห้องก็ล้วนโค้งคำนับเกิดอะไรขึ้นน่ะเอามือเจ้าออกไปจากพระธิดาของข้าเหล่าทหารดึงตัวอัลเบิร์ตออกไปจากลูซี่และโยนเขาลงบนพื้นพวกเขาชี้ดาบและหอกไปที่หน้าของอัลเบิร์ตพ่อได้โปรดอย่าทำร้ายเขาอัลเบิร์ตถึงกับงงพระราชาจอร์จคือพ่อของเธอเหรอพระราชาจอร์จไม่ปล่อยให้ลูซี่ได้ตอบด้วยซ้ำพระองค์ทรงชี้นิ้วไปยังจมูกของอัลเบิร์ตและตะโกนออกไปออกให้ห่างจากลูกสาวข้าเลยนะแต่กระหม่อมอยากแต่งงานกับเธอเจ้าคิดว่าข้าจะปล่อยให้ชาวนาแต่งกับลูกสาวข้างั้นเหรอทำไมล่ะก็กระหม่อมรักเธอและเธอเองก็รักกระหม่อมโง่เอ้ยเจ้าหญิงไม่มีวันแต่งงานกับชาวบ้านสามัญชนอย่างเจ้าหรอกเจ้าหญิงจะต้องแต่งงานกับขุนนางหรืออัศวินไม่ก็พวกเศรษฐีเท่านั้นพระราชาจอร์จคว้าลูซี่ไว้ด้วยแขนและดึงตัวเธอออกไปที่ประตู
ฟ้าบาทถ้ากระหม่อมรวยขึ้นมากระหม่อมจะขอมือของลูกสาวท่านเพื่อการแต่งงานได้หรือไม่พระราชาจอร์จทรงหยุดและหันมาพระองค์พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มและพูดว่าข้าจะบอกอะไรเจ้าให้มันมีหีบทองและอัญมณีอยู่ในห้องพระคลังของปราสาทหลังเก่าถ้าเจ้าไปที่นั่นแล้วนำมงกุฎประดับอัญมณีกลับมาให้ข้าได้เจ้าเอาทองกับเครื่องเพชรที่เหลือไปเลยแล้วเจ้าก็แต่งงานกับลูกสาวข้าได้กระหม่อมต้องทำแค่นั้นเองสินะไว้เดี๋ยวเรามาดูกันและแล้วพระราชาจอร์จและเจ้าหญิงก็จากไปห้องเต็มไปด้วยความเงียบจนสามารถได้ยินเสียงเข็มหล่นได้สายตาทั้งหมดหันไปยังอัลเบิร์ตทำไมทุกคนถึงมองมาที่ผมล่ะรู้หรือเปล่าว่าแกเพิ่งพูดอะไรไปอะไรเหรอแกรู้หรือเปล่าว่าทำไมพระราชาถึงทิ้งปราสาทหลังเก่าไว้อย่างนั้นทำไมเหรอเพราะมีมังกรทำรังอยู่ในนั้นไงเล่ามังกรเหรอทำไมพระราชาจอร์จถึงส่งฉันไปตามหาสมบัติล่ะถ้าพระองค์รู้ว่ามังกรอยู่ในนั้นก็เพราะพระองค์ไม่อยากให้แกแต่งงานกับลูกสาวยังไงเล่าพระองค์แค่อยากให้มังกรพ่นไฟใส่แกไปเลยอัลเบิร์ตเดินไปที่ประตูฉันไม่สนหรอกฉันรักลูซี่และฉันก็จะทำทุกอย่างที่ทำให้ได้แต่งงานกับเธอมันจะฆ่าชีวิตฉันก็เถอะบางทีอัลเบิร์ตอาจเป็นคนที่ไม่ฉลาดนักแต่เขาก็มั่นใจและมุ่งมั่นแน่วันถัดไปเขาจึงเริ่มเดินทางไปยังปราสาทหลังเก่าก็พบว่าหนทางที่จะไปที่นั่นก็ไม่ได้ง่ายดายนักมันห่างออกไปเป็นร้อยไมล์ไหนจะแม่น้ำน้ำแข็งที่แสนอันตรายตลอดทางอีกฉันต้องเดินหน้าต่อถึงฉันจะไม่ได้เอาเสื้อกันหนาวมาก็เถอะในขณะที่เขาคลานไปบนแม่น้ำที่จับตัวเป็นน้ำแข็งเขาหนาวแทบไม่รอดใช่อัลเบิร์ตไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่นักและเมื่อเขาเริ่มข้ามไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำเขาก็ล้มลื่นร่างของเขากลิ้งหลุนลงไปยังริมแม่น้ำเขาหมดสติจากการที่ตกลงมาเขาไม่ตื่นขึ้นอีกเลยจนกระทั่งเขากลิ้งไปยังแม่น้ำน้ำแข็งเมื่ออัลเบิร์ตมั่นใจแล้วว่าเขาจะต้องแข็งตายเป็นแน่แม่น้ำน้ำแข็งจึงแตกออกเป็นแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวโอ้ไม่ฉันทำดาบที่จะมาสู้กับมังกรหายไปแล้วสิ่งนี้ฉันก็ไม่มีอะไรไปต่อกรกับมังกรได้แล้วสิไม่กี่นาทีผ่านไปเขาก็ว่ายน้ำต่อไปเขาว่ายไปยังอีกฝั่งของแม่น้ำและไหลโอเคนะคะถึงจดอยู่นะดูเพลินเลยค่ะโอเคนะถึงจดยังไม่ด้วยนะเดี๋ยวไว้มาดูต่อนะโอเคค่ะกุ้งไปเบื่อกับแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์